สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะเนื้อหาวันนี้นะคะเอาใจหนุ่มๆอีกนิดนึงนะคะกับการทำให้คุณมีเสน่ห์น่าสนใจในสายตาของสาวๆเพิ่มมากขึ้นต้องทำอย่างไรมาดูกันนะคะมี10ข้อด้วยกันนะคะเนื้อหาวันนี้ได้มาจาก Practical Psychology นะคะก็จริงๆแล้วมันก็เป็นทักษะเนาะมันเป็นสกิลที่ต้องฝึกนะคะความน่าสนใจหรือแม้แต่การดึงดูดนะคะเพศตรงข้ามเพศเดียวกันแล้วแต่สิ่งที่คุณชอบเลยนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามี10ข้อนะคะข้อแรกนะคะ Have your own life นะคะอันนี้พูดแล้วเหมือนกับกำปั้นทุบดินแต่มันเป็นเรื่องจริงคุณผู้ชายนะทั้งหลายนะคะคือเวลาที่แบบคนจะชอบมองว่าทำไมผู้หญิงชอบแบดบอยเพราะว่าแบดบอยทั้งหลายเนี่ยเขามีชีวิตเป็นของเขาเองเขามีความมั่นใจของเขาหลายๆคนผู้ชายหลายคนที่เอาใจตามผู้หญิงมากๆเขาไม่สนใจไม่รู้ว่าทำไมจริงๆอะค่ะมันเป็นหลักจิตวิทยาอยู่เนาะคือคุณนะคะจะต้องพยายามทำให้ชีวิตของคุณเองนะคะน่าสนใจและคุณก็มีชีวิตเป็นของตัวคุณเองคุณทำอะไรหลายอย่างที่มันสนุกสนานมันมีความบันเทิงของคุณเองชีวิตของคุณต้องใช้มันซะนึกออกไหมพอเวลาที่คุณมีความสุขกับตัวคุณเองได้กับชีวิตของคุณได้ผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยค่ะเขาก็จะมาสนใจคุณเฮ้ยขนาดผู้ชายคนนี้เขาดูแบบมีอะไรอ่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะไปใช้ชีวิตและมีชีวิตของตัวเองซะข้อที่2นะคะ have an interesting hobby or passion ก็คือมีกิจกรรมยามว่างหรือจะเป็น passion ก็ได้ที่มันดูน่าสนใจมากๆนะคะและจะต้องเป็น true passion ด้วยนะไม่ใช่ fake passion ไม่ใช่แบบเฮ้ยเป็นสิ่งที่แบบฉันประดิษฐ์เอาฉันแกล้งแซงทำเอาจริงๆ passion ของแต่ละคนเนี่ยค่ะจะเป็นเล่นดนตรีเล่นกีตาร์จะเป็นนักกีฬาจะเป็นคนทำกับข้าวนักเขียนนักอ่านได้หมดเลยแต่เป็นสิ่งที่คุณชอบจะทำสิ่งนั้นจริงๆนะคะที่บอกไปข้างต้นผู้หญิงเนี่ยเขาชอบผู้ชายที่มีอะไรทำไม่ใช่แบบดูทีวีอยู่บ้านนอนจริงๆแค่ทำงานกับบ้านนอนแบบนี้ก็ดูไม่น่าสนใจแล้วนะจะบอกว่านอกจากกิจวัตรที่คุณต้องทำประจำทุกวันทั้งวันแล้วอ่ะคุณควรต้องมีความชอบเป็นของตัวเองนิดนึงแล้วมันจะทำให้คุณอ่ะดูมีอะไรขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้จันคอนเฟิร์มนะเพราะตัวเองเนี่ยถ้าผู้ชายที่แบบไม่ทำอะไรเลยอ่ะกินนอนอย่างเงี้ยก็ไม่เอานะก็ไม่เอาเหมือนกันนะข้อที่3นะคะ have great hygiene นะคะก็คือมีสุขอนามัยที่ดีนะคะตัวหอมได้จะดีมากนะคะคือเคยเล่าให้ฟังละเมืองว่าเคยไปนัดเดทนะคะกับคนคนหนึ่งนะคะแล้วจริงๆเขาก็น่าจะดีเป็นนักกีฬาทุกอย่างสิ่งก็ดีนะโปรไฟล์ก็ดีนะแต่ว่าเราอ่ะกลิ่นตัวเข้ากับเราไม่ได้เลยอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นเคมีคงไม่ตรงกันหรือกลิ่นตัวเขาสักอย่างเนี่ยเรารู้สึกไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ไปต่อกับเขาในเดทที่2นะคะฉันได้ฉันนั้นสิ่งนี้จำเป็นจริงๆนะคะแนะนำนกปกติก็น้ำหอมก็ข้อมือพับคอนะคะตรงนี้ก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วอย่าใส่เยอะเกินไปให้มันแบบเทสอาจคุณอาจจะแบบไปที่ร้านน้ำหอมก็ให้เขาบอกเทสก่อนก็ได้นะคะคนขายอันไหนที่หอมอันไหนที่ขายดีโดยมากส่วนตัวเวลาจะซื้อของเนี่ยจะชอบแบบอันไหนขายดีลองอันนั้นดูก่อนน้องเนี่ยนะคะผู้ชายนะคะลองดูนะคะแล้วก็ข้อที่4อันนี้สำคัญนะคะฟังดีๆก็คือ ask her to do things for you นะคะคือต้องให้เขาอะค่ะทำอะไรให้คุณนะคะอันนี้เป็นหลักจิตวิทยานะคะ Benjamin Franklin Effect นะคะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยค่ะเวลาที่คุณอะได้ทำอะไรให้คนอื่นนะคะเหมือนสมองคุณน่ะจะสั่งการว่าคุณน่ะลงทุนกับคนนั้นใช่ไหมแสดงว่าคุณเนี่ยชอบคนนี้อยู่ใช่ไหมนะคะฉันในฉันนั้นถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วคุณก็ขอให้เขาอะค่ะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้หน่อยมันเหมือนเป็นการแผนซ้อนแผนไกลๆนะ
ให้เขาแบบเหมือนกับมาทำอะไรให้เราลงทุนให้เราแล้วเขาก็คงชอบเราได้อันนี้เป็นหลักจิตวิทยานะคะซึ่งอันนี้เบนจามินแฟรงคินเอฟเฟกต์เนี่ยคือมาจากคุณเบนจามินแฟรงคินจริงๆนะคือเขาจะแบบเหมือนขอให้ทหารเนี่ยทำงานให้เขาทำนี้ให้เขาแล้วกลายเป็นทหารพวกนี้ก็จะรักเขาไปในตัวนะคะทีนี้คือการที่ทำอะไรให้เนี่ยคุณก็แบบเบาๆนะไม่ใช่เป็นการหลอกใช้เขาเนี่ยหรอกไหมอาจจะเป็นการช่วยหยิบนี่ให้หน่อยช่วยไม่ต้องถึงขั้นทำการบ้านให้นะคือแบบอะไรที่มันไม่ใช่เป็นการหลอกใช้ขนาดนั้นอะไรที่แบบพอกรุบกริบอะไรเงี้ยเนอะไหมช่วยเดินไปหยิบน้นให้หน่อยช่วยทำน้นทำนี่ให้หน่อยอะไรที่มันแบบเล็กๆน่ารักพอนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้เช่นสมมติถ้าเป็นนักเรียนอยู่ก็เธอช่วยแบบช่วยจดเลคเชอร์ให้หน่อยช่วยบอกคุณครูให้หน่อยอะไรก็คืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะส่วนถ้าเป็นทำงานแล้วก็ลองคิดดูอันไหนที่แบบเหมาะสมนะคะแต่อย่าหลอกใช้ผู้หญิงนะอันนี้นะข้อที่5นะคะอันนี้ make her laugh นะคะซึ่งอันนี้จริงๆเป็นหนึ่งในคุณค่าในลิสต์ของแจงเลยนะถ้าแจงจะเจอคู่เจอผู้ชายสักคนต้องเอาคนตลกอะนะคะเพราะอะไรผู้ชายที่ตลกอะนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนไม่ตลกแต่คุณมีทักษะการฝึกเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันแสดงถึงความพยายามได้หนึ่งแล้วพอคุณยิ่งฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นทักษะจะเป็นสกิลในการที่ทำให้คุณอ่ะมีความมั่นใจมากขึ้นสามารถทำเรื่องราวให้มันตลกเพิ่มมากขึ้นได้แม้ช่วงแรกๆมันจะดูแป๊กมันจะดูแบบไม่ตลกเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพยายามหัดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้คุณสามารถเล่นมุกถึงนั้นได้นี่หรอไหมความเป็นตลกเนี่ยมันหัดกันได้แล้วจะบอกว่าจริงๆแล้วการที่คุณตลกอะค่ะมันเป็นการฝึกสมองอย่างนึงคนมองเข้ามาถ้าเขาคุณทำให้คนขำได้ก็จะมองว่าคุณเป็นคนฉลาดเหมือนกันอันนี้แจงก็เลยเป็นสิ่งที่แจงต้องบอกเช็คลิสต์เอาไว้นะคะเช็คความฉลาดจากการเล่นมุกตลกนี่แหละแต่อันนี้ฝากเอาไว้เนาะคือแจงไม่ชอบการที่คนไปบูลลี่คนอื่นแล้วทำให้คนอื่นมาขำกับสิ่งพวกนี้ค่ะอันนี้ไม่ตลกนะหรือเคยได้ยินคำว่าตลกร้ายไหมตลกร้ายก็เหมือนกันการแบบเสียดสีการว่าอะไรต่างๆให้คนขำแบบเนี้ยแสดงว่ามันไม่ขำนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อที่6นะคะ be her friend นะคะก็คือเป็นเพื่อนของเขาสามารถเป็นเพื่อนของเขาก็ได้แต่ไม่ใช่เฟรนด์โซนก็คือไม่ใช่เป็นเพื่อนที่แบบเพื่อนที่ไม่ใช่เป็นอะไรกันอะคืออันนี้เป็นเฟรนด์โซนก็คือเขาสามารถไว้วางใจคุณได้พูดอะไรกับคุณได้นะคะเป็นเพื่อนกับคุณได้แต่ไม่ใช่ให้คุณอะจัดลำดับความสำคัญคือไปอยู่ในเฟรนด์โซนในส่วนที่แบบเป็นเพื่อนแบบมันคงไม่พัฒนาแล้วแบบเนี้ยก็คงไม่ต้องไปต่อก็ไม่เอานะคะข้อที่7นะคะอันนี้ก็break the touch barrier นะคะก็คือมันต้องกล้านิดนึงนะก็คือการแบบสัมผัสการแบบเหมือนกับอ่ะคุยไปอาจจะแบบแตะบาแต่ว่าแตะพื้นที่สัมผัสที่มันไม่ใช่เป็นการแตะแบบโซนเพื่อนเหมือนเช็คแฮนด์นี่คือปกติถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราคุยไปเราสามารถที่แบบจะจับแขนจะอะไรเขาได้อย่างเงี้ยนะคะมันจะทำให้เห็นว่ามากกว่าเพื่อนแต่ทีนี้ถ้าเขาอ่ะไม่สมยอมเขาไม่ชอบให้แบบมาจับแต่เนื้อต้องตัวเนี้ยนะคะคุณก็อย่าทำนะคะต้องดูท่าทางด้วยถ้าคุณสวยคุณจับแล้วเขาโอเคเขาให้คุณจับเนี้ยแสดงว่าเขาก็มีใจแต่สมมติว่าปฏิเสธอย่างเงี้ยก็คือให้รู้ไว้นะคะก็ต้องขอโทษเขาว่ามันงามด้วยนะคะข้อที่8นะคะ tell the secret นะคะก็คือบอกความลับของคุณไปนะคะว่าคุณมีอะไร1 2 3 4 5นะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะบอกความลับมากับคุณได้ซึ่งเป็นหลักจิตวิทยาเหมือนกันเวลาที่คุณบอกความลับไปอะค่ะเขาจะไว้ใจว่าคุณอะไว้ใจเขานะเขาก็จะสามารถวางใจสามารถเล่าเรื่องความลับให้คุณฟังได้นะคะและข้อที่9นะคะ give her all attention นะคะอันนี้คือจะบอกว่าเวลาที่อยู่ด้วยกันนะคะก็ต้องใส่ใจตลอดเวลาเนี่ยหรอไหมแต่ไม่ใช่ว่า24ชั่วโมงอ่ะให้แต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คือ24ชั่วโมงที่บอกไปข้างต้นข้อ1ข้อ2คือคุณต้องมีฮ็อบบี้มีชีวิตเป็นของตัวเองแต่เวลาที่อยู่ด้วยกันนะคะคุณต้องใส่ใจเขาเต็มที่เพราะว่าสมัยนี้เนาะคนจะแชทเชิร์ตอะไรเงี้ยตลอดเวลาทำโน่นทำนี่ใช้เวลาด้วยกันเนี่ยมันไม่อยู่ด้วยกันจริงๆอ่ะเหมือนต่างคนต่างทำกิจกรรมแบบเนี้ยมันก็จะไม่สร้างเสน่ห์ให้กับตัวคุณนะและข้อสุดท้ายนะคะ
beef up your confidence นะคะก็คือเป็นการสร้างความมั่นใจซึ่งการสร้างความมั่นใจเนี่ยค่ะจาก outside in inside out ใช่ไหม outside in ก็คือลักษณะรูปร่างนะคะจริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยผู้หญิงก็ต้องชอบอยู่เนาะถ้าแบบมีก้องมีกล้ามได้นะคะตัวแบบคนถึงทำสั่งคือคนที่เขาชอบคนที่มีกล้ามเนี่ยอย่างนึงนะส่วนตัวนะนี่คิดเอาเองนะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นการบ่งบอกถึงวินัยของเขาด้วยนะคือสมัยก่อนเราจะชอบแซวอ่ะคนมีกล้ามปงกล้ามปูแบบว่าดูแบบเคยได้ยินไหมมันจะมีสำนวนฝรั่งที่แบบว่าใช้คำว่าอะไรนะ ที่แบบว่าเหมือนกับคนนี้ไปแต่ยิมแต่ไม่มีสมองอ่ะแต่จริงจะบอกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดนะคือส่วนตัวไม่ได้คิดอย่างนั้นส่วนตัวรู้สึกว่าคนที่ไปยิมแล้วมีกล้ามเยอะๆเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเดสซิพลินเยอะสูงมากนะมีแบบระเบียบวินัยชีวิตเขาเยอะมากแล้วฉันในฉันนั้นผู้หญิงชอบจ้ะผู้หญิงชอบผู้หญิงแบบมันจะดูมีความมัสคูลีนอ่ะดูแบบปกป้องเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อ่ะนะคะหันมาดูแลตัวเองสร้างกล้ามเนื้อนิดนึงนะคะถ้าเป็นข้างนอกก็แบบเป็นแขนขานะคะคาร์ดิโอเนี่ยออกกำลังกายไปซะแล้วก็ข้างในเซลล์อิมพรูฟก็คืออ่านหนังสือรับสื่อสารที่มันมีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันก็ดีเหมือนกันนะคะสรุปนะคะ10ข้อด้วยกันนะคะ practical psychology นะคะการทำให้ตัวคุณผู้ชายนะคะมีเสน่ห์ดึงดูดใจเพิ่มมากขึ้นในสายตาสาวๆนะคะข้อแรกก็คือมีชีวิตเป็นของตัวเองข้อที่2ก็คือคุณมีความชอบคุณมีแพชชั่นคุณมีฮ็อบบี้ที่มันน่าสนใจแล้วก็ทำสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่เฟซข้อที่3คื สุขลักษณะความสะอาดในชีวิตคุณน่ะควรต้องมีนะคะข้อที่4ก็คืออันนี้สำคัญขอให้เขาทำอะไรให้คุณนะคะมันจะเป็นการแบบเบนจามินแฟรงคินเอฟเฟคเนาะนะคะเป็นการที่เหมือนสะกดจิตเขาอะให้เขาช่วยเหลือคุณแล้วแบบกลายเป็นว่าสมองเขามาแบบเฮ้ยนี่เขาชอบเราหรือเปล่าเนี่ยหรอไหมข้อที่5คือทำให้เขาขำค่ะการที่คุณเล่นมุกแล้วทำให้ผู้หญิงขำได้เนี่ยมันเป็นการโชว์ความฉลาดของคุณอย่างนึงแต่ขอไว้คืออย่าบูลลี่อย่าทำเป็นตลกร้ายนะคะข้อที่6คือเป็นเพื่อนกับเขาได้นะคะในทุกๆขณะแต่ไม่ใช่เฟรนด์โซนนะข้อที่7คือลองสัมผัสเขาดูก็ได้นะคะลองกล้าจะแบบจับเขาดูก็ได้ถ้าอยู่ใกล้ๆกันนะข้อที่8ก็คือเล่าความลับให้เขาฟังข้อที่9นะคะก็คือเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือให้ความสนใจเขาเนี่ยเต็มที่เลย 100% เลยและข้อสุดท้ายเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองเพิ่มมากขึ้นผู้หญิงชอบผู้ชายมั่นใจบอกเลยนะคะฝากเอาไว้นะคะใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าอยากให้พูดเรื่องอะไรก็เล่าสู่กันฟังได้นะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ